กที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกลับมาแล้วครับหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้นำชูโรสทอดมันกุ้งลงไปทอดเรียบร้อยแล้วออกมาหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับก็ได้เวลาที่จะมาจัดเสิร์ฟกันแล้วจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับแหมน่ากินมากถ้าไม่ติดว่าคุณผู้ชมจะกินด้วยนะนี่ผมจิ้มไปแล้ว อันนี้เราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยแล้วกันใช่ครับเฮ้ยเหมือนไม้กายสิทธิ์อ่ะโอ้โหดูความกรอบนะฮะข้างในดูแบบนุ่มๆเลยนี่ชูโรสของเราเขาก็เลือกแต่ของเขามาวางเนาะนี่เนี่ยดูไม่ออกนี่ของผมพอแล้วพอแล้วสารอุ้ยตาละเยอะเกินไปเท็ดดี้เออสวยแล้วสวยแล้วอ่ะรับประทานคู่กับอะไรครับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะใส่บ๊วยเจี๋ยนะนะใส่ให้ง่ายโอเคอ่ะคือตอนแรกตั้งใจจะทำเป็นซอสแล้วก็วางอาจารย์คู่แต่คิดว่าจุกจิกเกินไปเดี๋ยวให้ดีจะหงุดหงิดผักค่ะผักได้เลยครับเราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะคะก็จะวางเป็นของแหนมจะมีแตงกวาคือปกติเวลาเราทานพวกทอดมันก็จะมีอย่างนี้อยู่ละแตงกวาพริกก็จะวางพริกนิดนึงหวานหวานอะพริกเนี่ยนะหวานงานหวานหวานก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างงี้ค่ะหอมเจียนก็มีผักชีสวยๆนะครับเอาละแบบนี้เหมือนเออเรามีผักนะกินแหนมจริงๆจะเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะใช่ได้ผมก็คิดว่าแล้วแต่ความชอบละกันนะครับอ่ะดูไทยๆนิดนึงค่ะเป็นชูโรสทอดมันกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูชูโรสทอดมันกุ้งโดยปกติแล้วเราจะเห็นทอดมันกุ้งในลักษณะรูปวงกลมเหมือนกับโดนัทแต่ว่าวันนี้ก็มีการดัดแปลงให้เป็นชูโรสแท่งยาวที่เนื้อแน่นสีเหลืองทองสวยงามมีความกรอบทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยและก็ผักเครื่องเคียงยิ่งเพิ่มความอร่อยและความกลมกล่อมให้กับเมนูนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับชูโรสทอดมันกุ้งครับแหมทำตั้งนานเนาะได้ตั้ง3ชิ้นแหละก็เผื่อคุณผู้ชมชิ้นหนึ่ง อ่ะเป็นยังไงบ้างครับเมนูนี้น่าทานมากน่าทานเนาะในมุมของเราเราคิดว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการนำเสนอทอดมันกุ้งนะอยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูว่าเออทอดมันกุ้งก็เสิร์ฟเป็นเส้นๆแบบนี้ได้แล้วก็เสิร์ฟเนี่ยตกแต่งอาหารนิดหน่อยเนี่ยจะทำให้อาหารดูน่ารับประทานอาหารจานหรูเลยนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับพร้อมกับความสนุกนะฮะในรายการฟู้ดไฟโตมีให้ติดตามชมกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่องเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูชูโรสทอดมันกุ้งปาท่องโกประเทศสเปนแบบฉบับของข่าวที่เป็นได้ทั้งเมนูทานเล่นหรือเป็นหนึ่งในมื้อสำคัญของทุกคนวิธีทำไม่ยากลองนำไปทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคมาฟูไฟตกอะไรคุณคืออะไรอ่ะแพ้ไงคุณแพ้แล้วจริงเหรอนี่คือคุณเอ้ยนี่เห็นไหมเลขขอดไม่ทันคุณต้องนี่เนี่ยคุณแบบอยู่ดีมาอย่างนี้ผมก็ตกใจอ่ะพูดอย่างนี้เหรอตรงกลางเหรอพี่ตรงกลางสามทีเหรอเนี่ยเราเล่นไม่เป็นก็คือเล่นไม่เป็นวันนี้นะคะเราสองคนจะมาทำเมนูชูโรสเราสองคนจะมาทำเมนูชูโรสทอดมันกุ้งกันค่ะอะไรคุณยังไม่บอกเลยโจทย์คุณคืออะไรโจทย์คืออะไรวันนี้ขั้นตอนการทำนะอ๋อยังอ๋อลืมตกลงคือเคาะปุ๊บคือเริ่มเลยใช่ไหมฮะเออขอโทษทำต้นเรือเสิร์ฟนิดเดียวไม่ได้เนาะอร่อยให้น้อยอ่ะตามด้วยซอสเห็ดหอมนะครับน้ำมันหอยเห็ดหอมดีกว่าเพราะว่าเข้ากว่าอ่ะเขาเปลี่ยนสูตรเลยได้ซอสเห็ดหอมน้ำซอสน้ำมันหอยเออซอสเห็ดหอมอ่ะต่อพร้อมไปไหนแล้วล่ะอุ้ยตายละติดกันเลยไม่เป็นไรปลาต้องโกะปลาต้องโกะติดกันมีคาเมล่าแมนรีเควสอยู่พอดีฮะใส่เลยผมไม่กินผักแล้วยังไงผมไม่ค่อยชอบโอ๊ยปกติแล้วเนี่ยเราสองคนชอบกินแบบของทอดแล้วหนึ่งในเมนูโปรดที่พวกเราชอบทานคือทงคัตสึอย่าบอกนะคือหมูทอดทงคัตสึที่เป็นแผ่นแบบเนื้อสันนอกเนาะชิ้นนึงชุบแป้งชุบไข่ว่าหมูครับชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดใช่หนาๆแต่วันนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหทอดหมูทั้งชิ้นอย่างนั้นทอดยากเนาะเราลองแบบเปลี่ยนไหมมีหมูบางๆแบบหมูชาบูที่เรามีอยู่ในตู้เย็นน่ะเอามาทำทงคาสึแม้เป็นทงคาสึโรว้าวแล้วก็ทานคู่กับข้าวหุงแบบโอเรนทัลหน่อยๆที่มีกลิ่นน้ำมันงาหอมกระเทียมมาลงมือทำไปด้วยกันค่ะ